ทำให้คุณเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงยิ่งดีเนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในปีพ.ศ. 2504เรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดเมื่อชีวิตคนพระนครไม่ใช่สิ่งที่จุฑาเทพต้องการเหล่าสิงห์จุฑาเทพจึงย้ายออกมาจากตัวเมืองและเรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้อีกเลย1 อาทิตย์ต่อมาเขาแอลนะ
ไอแดงก็ได้จะเทือกเขาแอลเลยนะสวิตจะสวิตจริงจริงแต่แก้วดอกไม้อันนี้เหมาะกับคุณชายคือจะสวิตแก้วไปก่อนนะคะคุณชายสวิตนะพี่ชายรูดเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีอะไรเออผมว่าพี่โหแอปอย่างนี้แอปนะให้พี่แอปแล้วอะไรเนี่ยนี่นะพี่อะไรไม่มีอะไรอะไรอ่ะพี่โหอะไรเนี่ยแล้วมันยืนเศร้าอะไรแถวนี้ไม่มีอะไรกับบ้านแต่กลับได้ไหมพี่ชายครับลองคิดดูนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจับมือแก้วแล้วคุณส่งแก้วอ่ะเย็นเฉียบเลยครับแล้วพี่ก็ลองคิดดูนะครับที่คุณป้าข้างบ้านเคยบอกเราไว้อ่ะว่าอย่าไปยุ่งกับแก้วมันก็แน่อยู่แล้วที่ว่าแก้วจะต้องเป็นชายผีจะบอกให้นะแก้วอ่ะไม่ใช่ผีอะไรแน่หรอกนะโอเคป่ะนี่ชายเล็กคุยอะไรกันฮะคุยอะไรกันครับก็คือคุยเรื่องที่แม่แก้วต้องเป็นอะไรเปล่าครับเปล่าครับพี่เคยบอกว่ายังไงแก้วเป็นคนได้ยินไหมแก้วเป็นคนทำอะไรอ่ะให้เกียรติคนอื่นเขามั่งสิพี่ชายใจเย็นนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในชายพีพี่งงมันหมดแล้วคืออย่างนี้นะครับเรื่องของแม่แก้วอ่ะที่อ้าวใจวะครับคือแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะเอางี้พี่ไปพิสูจน์กับผมไหมนี่ได้เลยไปปะสองคนนี้น่าสงสัยจังเลยสงสัยจะมีแผนอะไรอยู่แน่เลยตามไปดูดีกว่าคิดอะไรกันอยู่นะพวกคุณชายเนี่ยอยากรู้ซะแล้วสิใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีครับแก้วสวัสดีครับแก้วมีอะไรกันหรอจ๊ะพอดีพวกผมพาไปทางนี้ครับก็เลยแบบมาทักทายช่วยครับนี่ชายพีพี่เพิ่งมาทักมาใหม่อ่ะไหนครับพี่ชายเล็กว่าศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับเนี่ยพี่ฤาษีโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ชายเล็กนั่นพาอะไรหรอจ๊ะก็คือว่าแม่แก้วเป็นอะไรหรือเปล่าครับแก้วขออยู่คนเดียวสักพวกพี่กลับไปก่อนนะแก้วครับแก้วมาได้ไหมพี่ไปทำอะไรกันอยู่เฮ้ยพวกผมเกิดพี่ไม่ตามมาพี่ก็ไม่รู้ว่าพวกไหนทำอะไรเนี่ยครับผมคือไม่ต้องละหยุดกลับบ้านไปเจ้าพี่ชายครับอะไรเนี่ยนั่งงงเลยโอ้เป็นอะไรเนี่ยพี่ชายครับแต่ว่าแก้วอ่ะเป็นผีจริงๆนะใช่ครับผมเห็นมากับตายนะครับแก้วโกพาของผมกลัวจะร้องไห้เลยใช่ครับนั่งนั่งหลบจะบอกให้ถึงแม้ว่าแก้วจะเป็นผีเนี่ยพวกนายก็ไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นมันไม่ครบสิ่งสร้างสักเลยผีนี่มันเป็นสิ่งสร้างด้วยเหรอครับเป็นสิก่อนเล่นเนี่ยเขาก็มีจิตวิญญาณเป็นคนมีจิตใจเช่นเดียวกับคนเช่นเดียวกันงั้นผมว่าเราควรจะบอกเรื่องเหตุพี่ชายอย่างพี่ชายเรื่องแบบนี้มันยังไงพี่ก็ไม่เชื่อจะหนีใจหรอกนะแก้วจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงไปคุยกับแก้วให้ชัดๆไปเลยไหมแต่ว่าผมมึงทำไมหรอไปดีกว่านะไปกันเถอะเพราะก่อนหน้านี้แก้วทำดีกับเรามาตลอดเลยนะสวัสดีครับนี่ไงพี่คุณป้าที่ผมบอกอะเอ้าอะไรของแม่อะไรชายพีชายพีมีอะไรหรอเมื่อกี้คุณป้าเมื่อกี้คุณป้าคุณป้าจริงๆนะนี่ไปเถอะชายพีคุณป้าแต่ว่าเมื่อกี้มีคุณป้าตรงนี้ไปเธอไปเธอสวัสดีครับแก้ว
ขอโทษที่มาตะโกนอีกครั้งนะครับใช่ครับทุกพี่มีอะไรกันหรือเปล่าคะถามกันตรงๆไปเลยแก้วเป็นคนหรือเปล่าบอกพวกเรามาตรงๆเถอะถ้าแก้วไม่ได้เป็นคนแล้วแก้วจะเป็นอะไรล่ะจ๊ะคือตอนนั้นแก้วพกพาของผมด้วยอะครับอ๋อคือว่าแก้วเห็นพาของตอนที่เราแก้วนึกถึงแม่ของแก้วที่เพิ่งเสียไปนะอ๋อสรุปเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยครับนั่นสิครับไหนจะเรื่องคุณป้าข้างบ้านอีกแก้วก็ต้องเป็นคนสิจ๊ะเรื่องคุณป้าข้างบ้านน่ะแก้วคิดว่าคงเป็นแม่ของแก้วที่เพิ่งเสียไปเองน่ะแก้วก็เลยเข้าไปดูแลทำความสะอาดน่ะหลังจากที่ท่านเสียไปโอ้ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองใช่ปล่อยพวกเราอยู่ตั้งนานไม่ลองใจอ่ะเฮ้ยก็แปลว่าคุณป้ามันเฮ้ยผีอะดิชายพีกับชายพัดก็ได้คุยกับผีแล้วนะอย่าเลยพี่ชายใหญ่อย่าพูดเลยมาคราวนี้ตาพี่ถามบ้างละ5คนเนี่ยแก้วเลือกใครเหรอซะเฮ้ยถามแม่แก้วเลยสิคะแก้วคิดว่าท่านคงเลือกคนที่ดีที่สุดให้แก้วได้อ๋อท่านอยู่ตรงนู้นไงเราอยู่ไม่ได้